สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่1 2 3นะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับหันสามหาสนุกนะประจำในวันเสาร์ที่16มกราคม2564นะครับขึ้น4ค่ำเดือน3ปีชวดนะตามปฏิทินโหรนะครับวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้ฤกษ์สะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาฤกษ์นะครับที่ดีจริงๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับสำหรับผู้ที่ฝันนะในขึ้น4ค่ำนะครับความฝันในขึ้น4ค่ำเนี่ยนะก็จะส่งผลให้ความฝันเนี้ยจะเป็นจริงตามคำทำนายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณฝันว่าคุณมีโชคมีเงินมีทองนะถูกลอตเตอรี่แหมความฝันนี้ก็จะเป็นจริงตามคำทำนายด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลเนี่ยนะอาจารย์ได้เปลี่ยนเป็นหมอฤทธิ์ผ่าดาวนำโชคนะครับให้คุณไปดูในคลิปได้เลยนะเพราะทำไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะก็ดูตามนั้นนะครับคนเรามันจะถูกยังไงมันก็ถูกมีโชคมีลาภอยู่แล้วแหละนะโอเคนะครับมาถึงนุ่งผ้านะการใส่เสื้อผ้าประจำในวันเสาร์จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรครำคาญแลไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใส่ชุดเก่าก่อนสระหัวใหม่ในวันเสาร์ดีตัดผมใหม่ในวันเสาร์ดีตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์สับพระปาสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับมาถึง เสียงเซียมซีประจำวันกันเลยนะเซียมซีประจำในวันนี้นะครับได้ใบที่81นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งถือว่าเป็นใจนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะมีความมั่นคงประสบผลความสำเร็จสมหวังคิดหวังสิ่งใดก็สมหวังนะครับในเรื่องของความรักของท่านนี่ก็เบ่งบานนะโลกทั้งใบก็มีแต่ความสุขนะในชีวิตคู่ในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ถือว่าจะประสบความสำเร็จนะครับราบรื่นดีสำหรับคนที่กำลังหางานทำอยู่นะครับถือว่าท่านมีโอกาสได้งานทำตามที่ต้องการนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบของคุณเนวเนี้ยก็ถือว่าคุณจะได้คะแนนสอบที่ดีเยี่ยมมากเลยนะขอให้คุณทำให้ตั้งใจทำต่อไปเลยนะครับโอเคมาถึงช่วงนะครับปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของสีนะครับสีประจำในวันนี้ที่ควรเว้นเลยให้เว้นสีเขียวนะครับเว้นสีเขียวนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็สีที่รองลงมาก็คือสีชมพูนะครับอันย่อมดีก็เพชรนะใส่ได้นะทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศเหนือนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับชะตาชีวิตในวันนี้นะครับคือดวงคุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้รับโชคลาภรอยนะครับเป็นเงินก้อนก็ได้นะเป็นโชคลาภก็ได้แต่ในเรื่องของการเงินคุณเนี่ยรู้สึกว่ายังใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอยู่นะครับก็ต้องประหยัดในการใช้จ่ายนิดนึงนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนะครับบางครั้งหนึ่งบางครั้งเนี่ยนะคุณก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจนะครับมักมีคนคอยขัดขวางคุณอยู่เสมอนะในเรื่อง
ครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานให้ระวังการลงทุนนะครับสิ่งที่คุณลงทุนไปเนี่ยจะสูญเปล่ามีเรื่องเสียทรัพย์นะครับในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันความรักของคุณในวันนี้ไม่ค่อยที่จะดีนักนะครับสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังโรคเก่านะจะกำเริบด้วยเช่นกันนะครับวันนี้อิทธิพลของดาวพระจันทร์ก็ถือว่าติดพิษครุฑนะครับพิษครุฑเนี่ยหมายถึงภัยทางอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะระวังในเรื่องของคดีความเงื่อนไขทางข้อกฎหมายต่างๆนะระวังพึ่งต่อยด้วยนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับระวังตั้งแต่ช่วงกี่โมงล่ะ 17:45 เป็นต้นไป นะครับแล้วก็ระวังไปถึงกี่โมงนะเพราะฉะนั้นก็มีคำตอบให้คุณระวังไปถึงนู่นแหละเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนพอดีนะครับก็ถือว่าดีในดวงชะตาจากอิทธิพลของดาวพระจันทร์นะโอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันเลยชาวราศีเมษเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระเสาร์ก็ยังอยู่ในภพกรรมนะก็ถือว่าเป็นเกษตรในดวงชะตาวันนี้การงานก็ถือว่าเป็นปกตินะมีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการงานก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในด้านการเงินเนี่ยดาวพระศุกร์วันนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็อยู่ในภพสุภะด้วยในดวงชะตาเพราะฉะนั้นในการเงินวันนี้ถือว่าดีจะมีโชคลาภนะครับความรักก็ถือว่ามีความสุขด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณนะครับดาวประจำตัวก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือดีในวันนี้นะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะการงานจะดีนะครับมีวาสนาดีขึ้นในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในภพสุภะวันนี้เนี่ยนะครับการเงินคุณต้องระมัดระวังนิดนึงจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่นะครับให้ระวังในเรื่องของเครดิตด้วยนะการถูกใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคนะเพราะว่าไม่มีโชคลาภในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรอยู่เฉยๆดีสุดนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปไหนนะหรือถ้าจำเป็นก็ต้องติดเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดไปนะคุ้มครองดวงชะตากับร้ายกายดีนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในภพมรณะนะครับงานของคุณในวันนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับโยกย้ายต่างๆวันนี้ขอให้คุณระวังในเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์อาจจะป่วยนะบางทีก็ไปทำงานไม่ได้มีอุปสรรคนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะดาวพระจันทร์ในวันนี้ก็อยู่ในภพสุภาถือว่าการเงินคุณเนี่ยขอให้คุณขยันขันแข็งจะประสบผลความสำเร็จนะครับมีรายได้ที่ดีเข้ามานะในเรื่องของความรักก็พยายามคุยกันให้น้อยๆดีที่สุดนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณวันนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคด้วยนะในเรื่องของการงานถือว่าจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากมิตรที่ดีนะครับดาวการเงินก็อยู่ในภพปัตตานีนะวันนี้การเงินคุณก็ถือว่ามั่นคงดีในดวงชะตานะครับในเรื่องของงานในเรื่องของงานของคุณในวันนี้นะครับก็ถือว่างานบอกไปแล้วนะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมดีนะครับการเงินบอกแล้วความรักก็ถือว่าเป็นปกตินะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยนะครับในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยก็อยู่ในภพปุตตะนะวันนี้งานถือว่าโดดเด่นมากนะครับสมัครงานก็จะได้งานการนำเสนอโครงการโปรเจกต์ต่างๆก็ราบรื่นแต่ให้ระมัดระวังในการใช้คำพูดนิดหนึ่งวันนี้มีเกณฑ์การอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษเลยในวันนี้ต้องระวังในเรื่องของการเงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยวันนี้คุณอาจจะมีปัญหานะครับดาวประจำตัวเสียเนี่ยมันรวมหลายอย่างเลยนะการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับระวังจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวาร
นะการเสี่ยงโชคการพนันต่างๆก็ไม่ดีในวันนี้นะครับในเรื่องงานเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องของการเงินถือว่าก็ยังดีนะครับการเงินก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีในดวงชะตาของคุณนะความรักคนรักคู่ครองก็อาจเจ็บป่วยไม่สบายบ้างเล็กน้อยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่ในภพปุตตะนะครับวันนี้การงานของคุณเนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องขยันขันแข็งนะจะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องเงินเรื่องทองก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับดาวประจําตัวในวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะศุกร์เป็น3เนี่ยก็เป็นประตูมเกตวันนี้ชาวราศีตุลถือว่าสุดๆเลยนะสุดๆ ดีมากในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานเนี่ยดาวกรรมะอยู่ภพสาชะนะครับบางทีงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสังคมสาธารณะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับก็จะมั่นคงส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีนะครับก็อยู่ในภพสาชะการเงินจะมีผลกําไรเข้ามาที่ดีนะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงด้วยนะต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีเรื่องเสียหายระวังคําพูดคําจาด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยให้คุณระวังเสียเงินงานมีปัญหานะครับดาวการงานเสียอยู่พบการเงินเกิดมันก็เสียไปด้วยต้องระวังให้ดีในดวงชะตาของคุณแต่คุณก็ยังดีมีโชคลาภเข้ามานะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในข้อให้คุณแก้ไขนะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นในดวงชะตาของคุณต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยดวงคุณวันนี้ถือว่าได้เงินนะวันนี้คุณจะมีความมั่นคงที่ดีมีเงินมีทองเข้ามาประสบผลความสําเร็จนะครับดาวการเงินวันนี้ทําธุรกรรมก็ผ่านนะส่วนในเรื่องของงานเนี่ยวันนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคด้วยนะเพราะไม่มีโชคนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมในดวงคุณดาวอาริยังกุมรักอยู่วันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษเหนื่อยในด้านไหนเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนในเรื่องงานเงินความรักนะเหนื่อยในเรื่องครอบครัวประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่ระวังการเจ็บไข้เด็ดป่วยไม่สบายนะครับนะโรคเก่าจะกำเริบด้วยต้องระวังนะครับในเรื่องของการงานในวันนี้ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมดีในเรื่องของงานนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยอยู่ในภพลาภะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนะครับคิดให้มีความสุขนะความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาคุณก็จะได้รับในสิ่งนั้นนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยก็มีรายได้เข้ามานะการเงินดีในเรื่องของงานเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจานิดนึงนะโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับทั้ง12ราศีนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะใบที่หนึ่งนะครับ ใบที่สองชุดใบที่สามโอเคนะครับให้เวลา10วิเริ่มเจ็ดโมงสามสี่ปุ๋ยเก้าจับฉีดปุ๋ยเก้าจับโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับในวันนี้คุณได้ฟ้าไนท์ถือถ้วยนะเพราะฉะนั้นคุณจะมีเสน่ห์ในตัวเองนะครับนะพูดจาอ่อนหวานมีเสน่ห์ดีในเรื่องของการงานเนี่ย
การติดต่อเจรจาการนำเสนอโครงการงานโปรเจกต์ต่างๆหรือสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับจะประสบผลความสำเร็จดีมีคนเชื่อถือในเรื่องของการเงินก็ถือว่ามีรายได้และผลประโยชน์ที่ดีจากงานเข้ามามีผลกำไรในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยถือว่าคุณมีเสน่ห์มากในตัวเองนะครับก็มีโอกาสที่ดีในด้านของความรักนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ชุดสี่เหรียญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณเป็นคนที่รู้จักการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินมีความคิดดีนะครับในเรื่องของงานเนี่ยถือว่ายังปกติไม่ได้มีเกณฑ์การขยับขยายอะไรมากมายนักทุกอย่างอยู่นิ่งนะครับในเรื่องของการเงินถือว่ายังมีรายจ่ายอยู่นะครับแต่คุณก็เป็นคนที่รู้จักในการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างดีในเรื่องของความรักให้ระวังในเรื่องของการหึงหวงกันนิดนึงการขี้หึงขี้หวงนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ป๊อปราชาถือไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นในดวงตาในด้านของการงานของคุณเนี่ยถือว่าถ้าคุณกำลังมองหางานอยู่เนี่ยก็จะได้งานทำตามที่ต้องการเลยนะครับในเรื่องของการเงินถือว่าคุณก็จะได้เงินจากงานที่ทำอยู่นะความรักก็ถือว่าดีนะครับคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองนะจะมีเกณฑ์การเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันฮะในดวงชะตาโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยรวมสั้นๆในเรื่องของงานเงินความรักจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าใครสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดนะครับคุณก็ติดต่อมาได้นะหรือบูชาวัตถุมงคลเสริมดวงชะตามหารวยนะครับก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ